The monsters you shepherd. We suffered your cruelty. Now, pray for our mercy! สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้เล่นใหม่ FC นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาตีเมืองกันก็จะมาดูเทคนิคการเล่นง้าวการตั้งรับการคิวฮีโร่หลายครั้งที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับคลิปรีวิวง้าวเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้ก็ตัดช่วงต้นมาไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาทางด้านเทคนิคของคลิปก็เลยเข้ามาสู่ในช่วงนี้ตัดออกไปเพียงนิดเดียวเริ่มต้นเราเป็นฝ่ายรับนะครับก็ทางจุด B นี้ค่าศึกไม่ค่อยมีเลยมีอยู่กองเดียวแน่นอนครับค่าศึกก็ต้องไปทางจุด A แน่นอนตอนนี้ก็เก็บทหารไปด้วยปืนใหญ่5นายยูนิตแรกที่ผมใช้ก็เป็นยูนิตลุงนะครับยูนิตลุงก็จะมีด้วยกัน3สกิลสกิลแรกนี้จะเป็นสกิลดันทีละ9กด1นี่ก็ดัน19พร้อมกับใช้ดาเมจจากการทะลุทะลวงสกิลที่2นี่การเป็นสกิลที่ตั้งรับนะครับตั้งรับเพิ่มดาเมจอันนี้เหมาะสำหรับตั้งรับเวลายูนิตคัดศึกมีวิ่งชาร์จเข้ามาก็จะใช้สกิล2ในการเพิ่มดาเมจตั้งรับส่วนสกิล3นี่เป็นสกิลชาร์จนะครับสกิลชาร์จถ้าเกิดคัดศึกเขาใช้ยูนิตลุงเหมือนเราเนี่ยถ้าเขาชาร์จมาเนี่ยต้องหลบนะครับถ้าไม่หลบอาจถึงตายได้โอเคตอนนี้ข้าศึกเริ่มในการเคลื่อนไหวนะครับน่าจะไปที่จุด A กันยิงไม่โดนเลยไม่เป็นไรครับปะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนจุด A กันสำหรับยูนิตลุงนะครับจะมีค่าดาเมจที่สูงมากเราพยายามอย่าเข้าปะทะโดยตรงถ้าไม่จำเป็นอาจถึงตายได้ข้าศึกโถมมาจุดเอกันเยอะครับเดี๋ยวตั้งโพซิชั่นก่อนเรียกยูนิตมาครับจะสังเกตเห็นนะครับที่ตรงบันไดตรงหอคอยที่มาเทียบกับกำแพงเมืองก็จะมีแอซิดตัวหนึ่งแล้วก็ทวนตัวหนึ่งซึ่งเขามีค่าเกาะที่บางอยู่แล้วเราอาจจะทำการคิวก็ได้อาจจะดูจังหวะครับดูสถานการณ์ครับสถานการณ์มันไม่แน่ไม่นอนมีดาบโลดิวโอ้โหทวนนี่เยอะมากเดี๋ยวย้ายตำแหน่งฟอร์เมชั่นครับทำไงดีจุดนี้ดีกว่าชาร์จครับโอ้โหเรียบร้อยตายซะก่อนสังเกตแอซิดนะครับแอซิดเลือดไม่มีใช้บนหลังไม้ให้เป็นประโยชน์ครับง้างเอาฟันมันก็ต้องเราก็ต้องดูจังหวะนะครับดูจังหวะว่าการที่เราจะเข้าทำจังหวะมันดีไหมถ้าจังหวะดีก็เข้าทำเลยประกอบกับเมื่อกี้แอดนี่เขาเลือดน้อยแทบจะไม่มีเลยตั้งฟอร์เมชั่นครับเขาต้องชาร์จแน่นอนเตรียมตัวกดสกิล2ครับเพื่อตั้งรับเพิ่มดาเมจสกิล2ใช่ไหมเพิ่มดาเมจตัวโต้ตอบครับสกิลระเบิดพลังครับเพิ่มดาเมจกับกองหน้าเพื่อแล้วก็ตัวเรา
ได้ผลครับสกิลระเบิดพลังประกอบกับยูนิตเราด้วยช่วยเพิ่มดาเมจทำให้แม่ทัพเมื่อกี้ตายไปตัวอันนี้ก็เป็นการเล่นแบบยูนิตนะครับเล่นกับยูนิตฟาเลโมครับชาร์จเลยครับระเบิดฟอร์เมชั่นถอยนะครับถอยสังเกตนะครับทวนครับเลือดน้อยแล้วครับเลือดน้อยใช้บนหลังไม้เป็นประโยชน์ครับทักษะสกิลเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคแล้วก็เราต้องดูด้วยไว้ท่าไว้หน่อยว่าค่าเลือดของฮีโร่เนี่ยเขาเหลือน้อยไหมถ้าเขาเหลือน้อยนี่แล้วก็ทำการคิวเขาได้เลยก็ใช้ม้าให้เป็นประโยชน์นะครับใช้ม้าให้เป็นประโยชน์ในการปั่นหรือไม่ก็กระโดดลงมาแล้วก็เราก็ใช้สกิลไปก็จะทำให้เขาตายได้ตอนนี้จุด B สถานการณ์เป็นไงจุด B โดนแคปเจอร์ไปครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวขอเบิกม้าไปดูลาดเรานะครับมีดาบโลฮิวหลบเข้ามาตัวนึงอาจจะมาดูด้านลาวหรืออาจจะเข้ามาแคปเจอร์จุด4ก็ได้เพื่อความต่อเนื่องในการแคปเจอร์ของข้าศึกเดี๋ยวเราตามไปดูว่าเราจะมีโอกาสไหมแต่เขาคงไม่อยู่หรอกครับเขาคงต้องหนีแล้วเต็มตั้งฟอร์เมชั่นชาร์จครับถ้าเกิดมียูนิตข้าศึกมาอันนี้เป็นยูนิตม้าเหย่าแมนนะครับสกิล1ก็เป็นการชาร์จสกิล2ก็เป็นการตามฮีโร่ไปไหนไปด้วยสกิล3ก็เรียกกลับครับถ้าเกิดเราสั่งชาร์จแล้วกดสกิล3เรียกกลับจะวิ่งกลับมาด้วยความรวดเร็วB ก็โดนแคปเจอร์ไปแล้วต่อไปก็ C ครับเราต้องป้องกันต้องดีเฟนต์แล้วสถานการณ์เริ่มไม่น่าไว้ใจเวลาเล่นก็มันเปิดแผนที่ดูบ่อยๆนะครับว่าจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของข้าศึกต้องขึ้นมาทางบันไดครับตั้งโฟร์เมชั่นไปทางจุดข้าศึกครับเพื่อม้าจะได้วิ่งเกาะกลุ่มกันแล้วก็ทำการชาร์จได้ไม่กี่ตัวเมื่อกี้อาจจะเป็นยูนิตของค่าดาเมจเขาสูงหน่อยเลือดเขาเยอะเราก็ได้คิวไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเวลาเล่นไปเราก็ต้องดูยูนิตเราด้วยนะว่าเลือดเหลือเยอะไหมถ้าไม่เยอะก็เข้าจุดฮิวครับแล้วเราก็ต้องคอยดูสถานการณ์ด้วยคอยตอดครับใช้บนหลังมาให้เป็นประโยชน์ตามดาเมจสถานการณ์ยังตึงเครียดอยู่ปีนบันไดขึ้นมาดูลาดเราหรืออาจจะมาเทปข้างล่างมีธนูแม่ทัพโผล่มาจากบันได2นายขอฮิวครับเราจะต้องดูด้วยนะครับว่าเลือดเราอยู่ในระดับไหนต้องคอยมันฮิวด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเอาไม่ทันเอาไม่อยู่เราอาจจะพลาดท่าได้เรียกม้ามาครับตั้งฟอร์เมชั่นไว้ก่อนธนูสั้นสู้กับเพื่อนอยู่อันตรายครับถ้าลงไปอันตรายเราต้องดูสถานการณ์ด้วยแอดเข้าแล้วแอดเข้าสู้กับโนดาจิไหวไหมชาร์จช่วยนะครับชาร์จช่วยเผื่อได้ไหมไม่ได้เลยน่าเสียดาย
ทำไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสะพายครับยังไงเขาก็ต้องมายึดสะพายแน่ถ้าเขาไม่ยึดสะพายนี่การสับเปลี่ยนกำลังที่จะเข้ายึดแคปเจอร์จุดไฟนอลนี่มันก็จะยากตอนนี้ผมก็ได้มา3คิวยูนิตลุงครับเตรียมทำการดีเฟนซ์ตั้งฟอร์เมชั่นครับเขาชาร์จมาแล้วคิว2ทันไหมเตรียมตัวไว้ก่อนครับชาร์จกลับครับพร้อมกับดูจังหวะเลยนะครับดูจังหวะการเข้าทำธนูครับเกาะบางครับคอมโบเรียบร้อยครับดับเบิ้ลฮิลว้าวครับระเบิดพลังยูนิตช่วยด้วยอันนี้ก็เป็นยูนิตเราช่วยเสริมในการคิวฮีโร่เดี๋ยวถอยก่อนนะถอยก่อนนะอันตรายมากอย่างเช่นธนูสั้นเมื่อกี้นะครับเขาก็อยู่ในส่วนของสายก่อบ้านซึ่งมันง่ายครับง่ายต่อการคิวถ้ามีโอกาสก็ทำคอมโบได้เลยกระโดดลงจากบัตรม้าแล้วก็ใช้สกิลทำให้สลบแล้วก็ตามด้วยอันติแล้วก็กระตุ้นซัพพลายครับหิวเลือดก่อนขอบประเมินสถานการณ์แล้วไม่น่าใช้ครับไม่น่าใช้ก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนยูนิตก่อนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต้องใช้ตัวหนักๆโหดๆหน่อยครับดาเมจเยอะพยายามเล่นกับยูนิตครับเล่นกับยูนิตอย่าทิ้งยูนิตธนูสั้นลอยธนูเพื่อนมาดูจุดนี้นะครับโอ้ฮีโร่เยอะคอยครับอันตรายอ้าวปานซิ่งระเบิดพลังครับสลบไม่สลบไม่อยากเชื่ออาจจะไม่โดนก็ได้ฝั่งนี้ขึ้นแล้วครับฝั่งนี้ขึ้นแล้วน่าจะเป็นจริงจงต่อหน่อยเราก็ต้องเรียกยูนิตหลักให้มาช่วยหน่อยเวลาพอมีครับ2นาทีต้องดีเฟนซ์ให้ได้เข้าชาร์จสกิล3ครับระเบิดพลังถ้าใช้สกิล3เสร็จก็ตามด้วยสกิล2นะมันจะต่อเนื่องกันระเบิดพลังครับต้องระวังนะครับระวังหน่อยถ้าเป็นแบบนี้ก็ถ้าถอยได้ก็ต้องถอยนะครับเพราะว่าเข้ามากันเยอะมากคลาสสิกโอ้โหตาแข็งโดนต้องไปตายข้อเสียของง้าวนะครับข้อเสียของง้าวถ้าเกิดเราแบบพลาดท่าเข้าไปในดงของยูนิตคลาสสิกเนี่ยมันก็ออกยากเอาตัวนี้เลือดจะหมดครับทวนครับทวนใช้ไม้เป็นประโยชน์ครับดักไปเลยว้าวตามครับไม่ได้เสียใจแย่เลยง้างไว้เรียบร้อยครับโอกาสนี้ไม่ต้องมีเยอะโอเคครับ6คนแล้ว
คอยดูจังหวะดีๆครับขอนอันติกระทุ้งไม่ได้แอดก่อบ้างตามสิครับอย่างเงี้ยเอาตัวครับเลื่อนเหลือครึ่งนึงใส่สิครับเรียบร้อยครับโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่มาฝากครับผู้เล่นใหม่อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนำมาช่วยสอนเรื่องเทคนิคดีๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ